กรุณาเสียสละเวลาอ่านคำเตือนก่อนชมคลิปชาวบ้านแตกตื่นวัตถุลึกลับคล้าย UFO ลอยเหนือท้องฟ้าเมื่อวันที่18มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการแชร์ภาพและคลิปวัตถุลึกลับบินเหนือท้องฟ้าในโลกออนไลน์ของกลุ่มเล่นเครื่องบินบังคับและพารามอเตอร์ในจังหวัดกระบี่มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็น UFO บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นโดรนของตำรวจหรือบอลลูนนกขนาดใหญ่ทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพและคลิปวิดีโอที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนความยาว3นาทีครึ่งขณะที่มีเครื่องบินบังคับบินผ่านไปมาได้ปรากฏวัตถุบินลึกลับเป็นจุดสีดำมองเห็นจากระยะไกลคล้ายๆค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นและหายไปในกลุ่มเมฆก่อนหายไปสร้างความประหลาดใจแก่กลุ่มนักเล่นเครื่องบินบังคับและพารามอเตอร์เป็นอย่างมากสอบถามนายเทพรถวงสิงห์อายุ39ปีหรือโก้โมบายหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ตนพร้อมเพื่อนๆประมาณ 7-8 คนรวมกลุ่มเล่นเครื่องบินบังคับที่ลานสนามข้างสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ถนนสุดมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังบังคับเครื่องบินอยู่นั้นสังเกตเห็นวัตถุลึกลับสีดำปรากฏบนท้องฟ้าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสนามลักษณะรูปร่างคล้ายวงรีบินไปอย่างรวดเร็วนายเทพรสเล่าอีกว่าจากการสังเกตและวิเคราะห์กันคิดว่าไม่น่าใช่เฮลิคอปเตอร์หรือบอลลูนพอเคลื่อนที่เร็วกว่าและยังเคลื่อนที่สวนทางลมด้วยซึ่งปกติช่วงนี้ลมจะพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่วัตถุชนิดนี้กลับมุ่งหน้าไปทางทิศใต้บางช่วงก็จะหยุดลอยนิ่งซึ่งปกติจากอากาศยานทั่วไปที่เคยเห็นแต่คลิปวิดีโอที่ถ่ายได้นั้นเป็นการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถซูมเข้าไปได้มากกว่านี้แต่ยืนยันได้ว่าหากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นได้ชัดมากไม่ใช่นกแน่นอนและรูปร่างแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนๆในกลุ่มก็เคยเห็นมาแล้วแต่ไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้จึงอยากให้คนที่เคยเห็นและสามารถถ่ายภาพวัตถุดังกล่าวไว้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันนำคลิปมาแชร์เปรียบเทียบดูว่ามันคืออะไรกันแน่นายคทาวุฒิหานพาณิชย์อายุ35ปีผู้เห็นวัตถุดังกล่าวอีกรายกล่าวว่ามองด้วยตาเปล่าจากสนามข้างสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่เห็นได้ชัดว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางฝั่งท่าเทียบเรืออบจ.กระบี่ลักษณะเป็นสีดำทรงกลมไม่มีแสงและเปลี่ยนเป็นวงรีในบางครั้งเคลื่อนที่นิ่งๆรักษาระดับความสูงไว้แต่ไม่มีเสียงปรากฏตัวอยู่นานประมาณ3นาทีจากนั้นก็จางหายไปเหมือนที่ปรากฏในคลิปทั้งนี้จากประสบการณ์ที่เคยเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเช่นอากาศยานเล็กเครื่องบินบังคับหรือโดรนคิดว่าไม่น่าจะใช่จำพวกนั้นเพราะมันใหญ่กว่าแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอีกทั้งเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาก็เจอวัตถุลักษณะดังกล่าวขณะเล่นเครื่องบินบังคับที่บริเวณสนามโรงเรียนอบจ.กระบี่ขณะนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารเรียนโดยตนเห็นพร้อมกับพี่อีกคนซึ่งได้ถ่ายภาพลงใน Facebook ด้วยและก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นอะไรฮือฮาพบเกาะปริศนาเคลื่อนที่ได้คาดเป็นฐานลับมนุษย์ต่างดาวเหล่านักสำรวจชงนค้นพบดีไอเกาะประหลาดในอาร์เจนตินารูปทรงกลมดิกจนเหลือเชื่อหากเป็นฝีมือธรรมชาติแถมหมุนเคลื่อนที่เองได้อย่างน่าประหลาดขณะนักล่า UFO ชี้สิ่งนี้อาจเป็นฐานลับเอเลี่ยนโลกเราใบนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายรอให้ถูกค้นพบแต่เมื่อค้นพบแล้วมนุษย์จะหาคำตอบได้หรือไม่ว่ามันคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทีมสำรวจของเซอร์จิโอ นิวสเปลเลิมผู้ผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเจนตินากำลังพยายามไขปริศนาหลังเขาได้พบเกาะเล็กๆอันแปลกประหลาดที่เขาตั้งชื่อให้ว่า The Eye โดยบังเอิญขณะสำรวจหาเซตติ้งการถ่ายทำหนังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและปริศนาอันน่าฉงนของมันก็คือทำให้เขาแทบลืมจุดประสงค์หลักของตัวเองไปในทันที
โดยจากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านยังทำให้เขาทราบว่าแถบพื้นที่บริเวณนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปสำรวจอย่างจริงจังเลยเว็บไซต์มิลเลอร์เปิดเผยเรื่องราวเกาะประหลาดของเซอร์จิโอไว้ในรายงานในวันที่30สิงหาปีที่แล้วเกาะที่โค้งกลมสมบูรณ์แบบนี้ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมพาราน่าระหว่างเมืองแคมปานาและซาลาเตของนครบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินามันเป็นเกาะกลมเล็กๆอยู่ในบึงรูปทรงกลมดิกพอๆกันเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง118เมตรเท่านั้นเองความกลมดิกของทั้งเกาะและบึงช่างเพอร์เฟกต์เสียจนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติสำหรับจุดที่ตั้งของ DI นั้นหากมองจาก Google Map โดยภาพแรกสุดของมันที่ถูกมองเห็นได้ผ่าน Google Map คือเมื่อเดือนกรกฎาคม2547ซึ่งนั่นทำให้เซอร์จิโอได้ค้นพบเรื่องราวอันแปลกประหลาดและเมื่อเขาไล่เรียงภาพ DI ตามช่วงเวลาต่างๆก็ได้พบว่าเกาะกลมๆนี้หมุนเคลื่อนที่ได้ราวกับมีแกนของตัวเองมันเป็นไปได้อย่างไรกันในที่สุดเซอร์จิโอพร้อมทีมสำรวจก็ได้บุกลงสำรวจพื้นที่ที่ตั้งจริงๆของ DI จากการเดินเท้าถึง8ชั่วโมงฝ่าฟันกลางป่าเข้าไปพวกเขาก็พบบึงและเกาะกลมรูปดวงตานั้นสมใจและได้พบว่าน้ำในบึงที่ล้อมรอบเกาะ DI นั้นทั้งใสและเย็นอย่างเหลือเชื่อไม่เหมือนสภาพแวดล้อมโดยรอบนำซ้ำดินในบึงก็แข็งช่างตรงกันข้ามกับสภาพแอ่งหนองบึงรอบๆส่วนเกาะที่อยู่ตรงกลางมันลอยอยู่บนอะไรสักอย่างที่พวกเขาก็ไม่อาจตอบได้เหมือนกันความแปลกประหลาดยากอธิบายของ DI ยังดึงดูดความสนใจของนักล่า UFO อย่างสกอตซีวาริงผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ UFO Sighting Diary สกอตเชื่อว่าสิ่งนี้คือประตูสู่ที่ตั้งฐานลับเอเลี่ยนดูจากรูปทรงของ DI เองก็เห็นได้ว่าใหญ่พอจะให้ยานอวกาศขนาด100เมตรเข้าไปได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวและมนุษย์อาจได้คำตอบอะไรมากกว่านี้หากสามารถลงไปสำรวจในน้ำซึ่งเกาะประหลาดนี้ลอยอยู่ได้ทางด้านเซอร์จิโอเองก็กระหายใคร่รู้ที่จะไขปริศนาของเกาะแห่งนี้ให้ได้ไม่ต่างกันทั้งว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วเคลื่อนที่เองได้อย่างไรซึ่งในตอนนี้ทีมของเขาจึงได้ตั้งขอรับระดมทุนขึ้นในเว็บไซต์ Kickstarter เพื่อรวบรวมเงินสำหรับการสำรวจและวิจัยขั้นต่อไปโดยเซอร์จิโอวางแผนจะนำนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆตลอดจนผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ UFO รวมไปถึงผู้มีความรู้ความสามารถด้วยประสาทสัมผัสพิเศษลงไปสำรวจ DI ด้วยกันมนุษย์ต่างดาวเห็นเราเป็นลูกไล่นักดาราศาสตร์เอกของสหรัฐ2นายชวนให้ช่วยกันฉายแสงเลเซอร์ใส่โลกเพื่อช่วยหลีแสงแดดที่มาสาดส่องต้องโลกเมื่อโคจรผ่านดวงอาทิตย์จะได้รอดพ้นจากสายตาของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ตามโลกไกลๆอื่นๆเพราะมีนักวิจัยจำนวนหนึ่งชักหวาดผวากับการที่เราทำตัวเป็นเป้าอยู่กลางหมู่ดวงดาวเกรงว่ามนุษย์ต่างดาวอาจไม่ได้มาดีดีไม่ดีอาจเอาโลกมาติดก็ได้อย่างที่พวกฝรั่งอวดอภินิหารเมื่อยุคศตวรรษที่16และ17ทำให้ชาวพื้นเมืองตามดินแดนต่างๆต้องประสบกับความพินาศหายนะเป็นแถบๆ2นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ให้ความเห็นแนะให้ใช้ลำแสงเลเซอร์ฉายเพื่อช่วยซ่อนโลกเอาไว้จากสายตาของมนุษย์ต่างดาวที่อาจอยู่ตามที่อยู่ห่างไกลเป็นพันพันดวงพบวัตถุคล้ายช้อนตักอาหารบนดาวอังคารบรรดาผู้กระตือรือร้นในการค้นหาเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอ้างว่าเจอหลักฐานเพิ่มเติมที่พอพิสูจน์ได้ว่าบนดาวอังคารเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตพิเคราะห์ภาพล่าสุดที่กล้องบนยานสำรวจขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาถ่ายส่งมาขณะโคจรอย่างรวดเร็วเหนือพื้นผิวดาวอังคารนั้นเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งรูปร่างเหมือนหรือคล้ายช้อนโต๊ะที่มนุษย์โลกเราใช้ตักอาหารนับเป็นช้อนคันที่2ซึ่งเจอบนดาวอังคารในช่วง 2-3 ปีมานี้
ทำให้นักล่ามนุษย์ต่างดาวอ้างเป็นข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมีพัฒนาการพิเศษก่อนหน้านี้ก็ตรวจพบวัตถุคล้ายแหวนหลายวงและถุงมือหลายอันบนดาวอังคารผู้บรรยายวิดีโอที่โพสต์ผ่าน YouTube และมีคนชมกว่า 150,000 ครั้งกล่าวว่าเรามีหลักฐานใหม่อีกชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่าบนดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่เพียงแค่เคยมีมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เท่านั้นแต่อาจมีอะไรมากกว่าที่มนุษย์โลกของเราคาดคิดฝากความหวังฮิลลารีเผยข้อมูลลับ UFO ตกที่ลอสเวลล์จริงหรือไม่การเลือกตั้งสหรัฐกำลังเข้าสู่การหาเสียงอย่างจริงจังระหว่างตัวแทนของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันซึ่งได้แก่นางฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกับนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีฝีปากกล้าชาวนิวยอร์กซึ่งต่างฝ่ายต่างเริ่มทำสงครามน้ำลายกันไปบ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมาผู้สมัครทั้งสองคนต่างฟันฝ่ามรสุมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานางคลินตันโดนตั้งคำถามเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวคุยงานราชการขณะที่นายทรัมป์ถูกฝีปากของตัวเองย้อนกลับมาเล่นงานหลายต่อหลายครั้งจนสร้างศัตรูทั้งในและนอกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นต้นสังกัดแต่ถึงกระนั้นดูเหมือนว่าคะแนนนิยมล่าสุดของผู้แทนเดโมแครตจะนำอยู่เล็กน้อยประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายบริหารเป็นเรื่องสำคัญมากก็จริงแต่เชื่อว่าหนึ่งในกลุ่มที่จะลงคะแนนให้เธอในการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ต้องมีลัทธิบูชา UFO หรือผู้ที่เชื่อเรื่องวัตถุลึกลับจากนอกโลกรวมอยู่ด้วยแน่นอนหลังจากเธอประกาศว่าถ้าหากได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเธอจะเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอเลี่ยนที่เป็นข้อถกเถียงมานานโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองลอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ UFO ตกลงมาเมื่อปี1947และฐานทัพแอเรีย51ที่เต็มไปด้วยปริศนาเรื่องที่ว่า UFO หรือมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ยังคงคำถามที่คาใจของมนุษยชาติมาตลอดเวลาหลายสิบปีซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดเผยภาพถ่ายคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดภาพวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าลอยปริศนาในทุ่งนาหรืออื่นๆยิ่งสร้างความพิศวงงงงวยขึ้นไปอีกแม้ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามหาคำตอบมาอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างปริศนาเหล่านี้แต่ก็ไม่อาจตอบคำถามได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดและปริศนาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่เป็นข้อถกเถียงและทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากที่สุดคงไม่พ้นเหตุการณ์ที่ลอสเวลล์ซึ่งต้องย้อนกลับไปในปี1974เมื่อมีข่าวลือเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนว่ามีผู้เห็นแสงประหลาดที่ทุ่งนาทางตอนเหนือของเมืองลอสเวลล์ในรัฐนิวเม็กซิโกก่อนที่หนังสือพิมพ์ลอสเวลล์เดลี่เรคคอร์ดจัดตีพิมพ์ข่าวสถานโลกในวันที่8กรกฎาคมว่ามีคนพบซากของวัตถุบางอย่างที่อาจเป็นยานบินลึกลับในทุ่งนาดังกล่าวรายงานของลอสเวลล์เดลี่เรคคอร์ดเกิดขึ้นหลังจากพันตีเจสซี่มาเชลเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศเมืองลอสเวลล์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเจออะไรบางอย่างที่ทุ่งแห่งนั้นจริงๆและหลังจากที่เขากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุกองทัพอากาศเมืองลอสเวลล์ออกมาแถลงการที่ฮือฮาอย่างมากว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศลอสเวลล์โชคดีมากที่ได้ครอบครองจานบินลำหนึ่งแต่เพียงไม่นานต่อมาภาครัฐก็ออกมาแถลงการปฏิเสธเรื่องการพบ UFO โดยอ้างว่าวัตถุลึกลับที่ตกลงมาเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศแต่แน่นอนว่าคำพูดของรัฐบาลไม่อาจยับยั้งข่าวลือที่แพร่กระจายเหมือนไฟลามทุ่งได้เหตุการณ์ที่ลอสเวลล์ยังทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมากกว่ามีการพบเอเลี่ยนอยู่ในจานบินด้วยแต่หลักฐานทั้งหมดถูกรัฐบาลเก็บไปหมดแล้วที่แอเรีย51หรือเขตพื้นที่51เป็นชื่อเรียกของเขตห่วงห้ามของรัฐบาลสหรัฐที่ตั้งอยู่ทางเหนือของนครลาสเวกัสในรัฐเนวาดาประมาณ95ไมล์เป็นที่ตั้งของเขตทดลองต่าง
และฐานทัพอากาศเนโอลิสซึ่งการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้รู้ว่าพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่กองทัพอากาศสหรัฐและบริษัทเอกชนต่างๆใช้วิจัยพัฒนาและทดสอบเครื่องบินลบรุ่นใหม่ๆที่มีอนุภาพร้ายแรงอย่างไรก็ตามด้วยความที่ข้อมูลของแอเรีย51ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเรื่อยๆบ้างก็ว่าเป็นจุดที่รัฐบาลนำ UFO ที่ตกบนโลกมาตรวจวิเคราะห์เพื่อนำเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวไปใช้สร้างเครื่องบินลบรุ่นใหม่เป็นจุดที่สหรัฐใช้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวและยังถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เป็นสถานที่สร้างฉากลวงคนทั้งโลกว่านิวส์อาร์มสตรองเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยนอกจากนี้ยังเคยเกิดกรณีของนายบ๊อบลาซาชาวลาสเวกัสผู้อ้างว่าเคยทำงานในแอเรีย51ระหว่างปี1988ถึง89ออกมาเปิดเผยว่าเขาพบวัตถุสิ่งบินขนาดใหญ่ที่เขาสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นจานบินอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า SC ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกออกแบบมาให้กลมกลืนไปกับพื้นทรายเขายังอ้างว่าพบเอเลี่ยนภายในนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าทางการสหรัฐปฏิเสธคำพูดของเขาแล้วว่าวัตถุสิ่งบินที่ลาซาเห็นคือเครื่องบินลบรุ่นใหม่ของสหรัฐต่างหากคลิปผ่าเอเลี่ยนสถานตับกระแสเรื่อง UFO ที่ลอสเวลก็เริ่มซบเซาลงตามการเวลาจนกระทั่งถูกจุดติดขึ้นมาอีกครั้งในปี1995หลังนายเลแซนทิลลี่ผู้ทำงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงในอังกฤษเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ชื่อว่าAlien Autopsy หรือการชันสูตรศพมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขาอ้างว่าเป็นศพของเอเลี่ยนที่ได้มาจากเหตุการณ์ลอสเวลนี้เองโดยวิดีโอนี้เป็นภาพที่ถ่ายอย่างชัดเจนเห็นศพของสิ่งแปลกประหลาดหัวตัวเล็กมีบาดแผลที่ขาและมีคนแต่งกายปกปิดมิดชิดเข้ามาผ่าศพคลิปวิดีโอของชันทิลลิทำให้โลกต้องตะลึงได้เพียง11ปีก่อนที่เขาจะออกมายอมรับในปี2006ว่าคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่ถูกทำขึ้นซากเอเลี่ยนก็เป็นหุ่นที่ทำขึ้นมาจากเนื้อสัตว์แต่เขายังยืนการทั้งความหวังเล็กๆให้แก่ผู้ที่เชื่อเรื่อง UFO ว่าคลิปวิดีโอการผ่าตัดของจริงนั้นมีอยู่แต่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาไปแล้วทำให้ต้องมีการถ่ายทำขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบกับของเก่าที่เหลือให้เกิดความสมบูรณ์คลินตันลั่นขุดคุยเรื่อง UFOนางคินตันเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อหลายเดือนก่อนว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเธอจะสั่งให้มีการขุดคุ้ยหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง UFO และเอเลี่ยนที่รัฐบาลสหรัฐรู้โดยเฉพาะเหตุการณ์ลอสเวลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ UFO ตกลงมาเมื่อปี1947และที่ฐานทัพแอเรีย51ที่เชื่อว่าซาก UFO และเอเลี่ยนถูกเก็บซ่อนไว้อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยังบอกกับสื่อด้วยว่าเธอเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจเคยเดินทางมาเยือนโลกของเราแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองและเมื่อถูกถามว่าในอดีตสมัยที่บิลคลินตันสามีของเธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเขาก็เคยพยายามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ UFOแต่ไม่สำเร็จนางคินตันก็ตอบว่าเธอจะลองอีกครั้งหนึ่งกราบสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีสินค้าจากทางช่องของเราเองมานำเสนอครับเป็นน้ำพริกกากหมูหรือว่าน้ำพริกแคบหมูนั่นเองครับซึ่งทางช่องของเราก็ทำขึ้นมาเองนะครับสามารถนำไปทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับข้าวได้หลายอย่างเลยนะครับหรือจะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไปอีกแบบเลยครับรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปเด็กๆก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันครับหากท่านได้สนใจสามารถแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดที่ ID Line ของแอดมินน้องหญิงที่ผมขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยครับกราบสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีสินค้าจากทางช่องของเราเองมานำเสนอครับเป็นน้ำพริกกากหมูหรือว่าน้ำพริกแคบหมูนั่นเองครับซึ่งทางช่องของเราก็ทำขึ้นมาเองนะครับสามารถนำไปทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับข้าวได้หลายอย่างเลยนะครับหรือจะรับประทานกับข้าวสวยร้อนก็อร่อยไปอีกแบบเลยครับรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปเด็กๆก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันครับ
หากท่านได้สนใจสามารถแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดที่ ID ไลน์ของแอดมินน้องหญิงที่ผมขึ้นไว้ให้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ